ทีมสอบสวนของนครบาลคดีเจ้าแม่มินนี่มีความคืบหน้าทางคดีอีกครั้งเมื่อไล่ตามเส้นทางการเงินจากบัญชีม้าที่ดูแลโดยลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.แล้วพบว่าเส้นเงินไปโผล่แม้กระทั่งที่วัดโดยทีมสอบพบเงินจากบัญชีม้าถูกบริจาคให้กับวัดสาราปูนวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2565ดังนั้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีมสอบสวนจึงเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสอบปากคำพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าอาวาสวัดสาราปูนวรวิหารและเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาถึงที่มาที่ไปทำไมวัดถึงได้รับเงินบริจาคหลักแสนบาทอันเป็นเงินจากบัญชีม้าพระครูอนุกูลศาสนกิจซึ่งเตรียมทนายความมาพร้อมได้ให้การอย่างเคร่งครัดกับพนักงานสอบสวนนานหลายชั่วโมงเนื่องจากเจ้าอาวาสไม่สบายใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเงินผิดกฎหมายมาผ่านการทำบุญรู้สึกว่าบิ๊กโจ๊กเป็นตัวการสร้างความเดือดร้อนให้กับวัดผลการสอบสวนครั้งนี้ทราบว่าหลังจากบิ๊กโจ๊กบริจาคเงินทำบุญนับแสนบาทก็ได้ขอให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้ด้วยซึ่งทางวัดก็ดำเนินการให้ในชื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานตามที่ร้องขอมาซึ่งบิ๊กโจ๊กสามารถเอาใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งนี้บัญชีม้าที่บริจาคเงินนับแสนให้กับวัดสาราปูนวรวิหารดังกล่าวก็เป็นบัญชีม้าเดียวกันกับที่รับมาจากเว็บพนันเจ้าแม่มินนี่และมีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตให้คนในครอบครัวบิ๊กโจ๊กหลักล้านบาทหลักฐานล่าสุดนี้จึงมัดตัวบิ๊กโจ๊กซ้ำอีกเปราะว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะรู้เห็นกับการใช้จ่ายเงินจากบัญชีม้าไม่ใช่แค่เฉพาะลูกน้องที่จัดการไปเองโดยพละการเจ้านายไม่เกี่ยวอย่างที่เจ้าตัวอ้างมาโดยตลอดจากการตรวจสอบย้อนหลังพบคลิปข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานไว้ระบุว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานขอรับพระราชทานผ้ากฐินพระราชทานปี2565จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถวายที่วัดสาราปูนวรวิหารโดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกอบจพระนครศรีอยุธยาร่วมในพิธีครั้งนั้นโดยมีพระครูอนุกูลศาสนกิจเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระธรรมรัตนมงคลเจ้าอาวาสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นองค์ประธานนำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินถวายมาพร้อมกฐินพระราชทานประจำปี2565จำนวน3ล้านบาทขั้นตอนต่อจากนี้ทีมสอบสวนจะตรวจสอบว่าบิ๊กโจ๊กได้ใช้ใบอนุโมทนาบัตรจากวัดสาราปูนวรวิหารไปขอลดหย่อนภาษีหรือไม่แล้วยังต้องขยายผลสอบสวนไปยังวัดต่างๆเนื่องจากบิ๊กโจ๊กมีพฤติกรรมเดินสายทำบุญในลักษณะเดียวกันเรียกว่ายังมีอีกหลายวัดเข้าข่ายเดือดร้อนตามๆกันเมื่อดันมีคนเอาเงินสกปรกเงินบาปมาฟอกกับงานบุญทางศาสนา